นี่นะครับอันนี้คือแฟนคลับระเบียบวัฒนศิลป์นะฮะที่กำลังมารอดูการแสดงจากระเบียบวัฒนศิลป์น้องเต้ไม่คิดจะสวัสดีคนดูก่อนเลยเอาเลยลืมสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับนี่คือไลฟ์จากเพจทักก้า Thailand Creative Culture Agency นะครับวันนี้ที่งานทักก้า Space for Super อะไรวะ Soft Power Forum 2024นะครับก็ณเวที Performance Stage ครับซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีวงระเบียบวัฒนศิลป์นะครับขึ้นโชว์บนเวทีตอนเวลาประมาณ5โมงครึ่งครับเวทีของเราครับแคบอยู่แล้วตอนนี้ครับแคบยิ่งกว่าเดิมอีกครับใช่ครับโอ้โหคนเยอะมากดูคนดูคนโอ้โหแม่เจ้าโอ้ยคนเยอะมากครับครับผมโอเคครับก็นะฮะวันนี้ขออนุญาตนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับตอนนี้เราของไลฟ์ในเพจทักก้านะครับขออนุญาตคุยหน่อยครับอันนี้คือมาเราเป็นแฟนคลับใครครับเนี่ยขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้เรากำลังไลฟ์สดผ่านเพจของทักก้าหน่วยงานที่จัดงานในวันนี้นะครับมาเป็นแฟนคลับใครครับมารอใครหรือเปล่าเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเป็นแฟนคลับเต้าหยองค่ะค่ะเพราะมันชอบเต้าหยองครับค่ะเพราะว่าเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่น้องยังไม่จะ4ปีกว่าละสิบนี่มารอตั้งแต่กี่โมงครับอันนี้พี่มาบ่ายสามจะขึ้นแสดง5โมงครึ่งค่ะเพราะว่าน้องมีแฟนนี่อยู่ก่อนหน้านั้นมีแฟนมีแฟนมิดใจค่ะใช่ก็วันนี้คิดว่าโชว์จะเป็นไงเพราะเวทีน่าจะเล็กกว่าปกติเล็กมากเพราะว่าก็คือแม่มาเยอะมากค่ะอันนี้คือแม่ใช่แม่บ้านเต้าหยองค่ะค่ะพี่เคยตามไปไกลสุดถึงจังหวัดไหนครับก็ไปไกลสุดก็น่าจะเป็นขอนแก่นสารคามแล้วก็มีร้อยเอ็ดก็ไปก็คือไปแต่ถ้ายังไปพวกเชียงใหม่เงี้ยก็ยังเพราะว่าส่วนมากพ่อยังไม่ไปถึงเชียงใหม่เยอะเพราะว่าน่าจะเป็นด้วยระยะทางอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าไปในโซนอีสานนะคะก็บุรีรัมย์อะไรเงี้ยค่ะเก็บมาหมดแล้วก็เก็บมาหมดเหมือนกันเรียกว่าเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นมากโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับก็เราได้สัมภาษณ์กับแฟนคลับของวงระเบียบวัฒนศิลป์เต้าหยองนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปคือข้างๆระเบียบวัฒนศิลป์นะครับก็มีอะไรบางอย่างนะครับวายเขาใหญ่ครับวายเขาใหญ่วายเขาใหญ่ครับนี่น้ำมะมุนแต่ว่าอันนี้น้ำมะมุนนะครับเอาเพิ่มกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วเรื่องเยอะตอนนี้เหลือก็40โอ้โหเป็นแจงโก้เป็นเอาไวสปิริตที่ทำมาจากองุ่นทำไวครับอันนี้เป็นไวแบรนด์ไทยนะครับจากเขาใหญ่ก็คือเป็นไวไทยที่ตั้งอยู่ข้างเวทีระเบียบวัฒนศิลป์ใช่ครับแล้วอันนี้คือฝูงชนที่มารอดูระเบียบวัฒนศิลป์นะครับก็ขนาดแน่นมากเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรครับต้องเต้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมเบื้องหลังเวทีของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับว่าเขาเตรียมตัวยังไงบ้างแฟนคลับจำนวนมากขนาดนี้ที่มาที่ศูนย์เศรษฐกิจนี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยครับพี่นพที่วงระเบียบวัฒนศิลป์ได้มาจัดแสดงโชว์ในศูนย์เศรษฐกิจครับนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันครับว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างตามมาเลยครับครับอันนี้ก็เป็นทีมงานนะครับที่กำลังเตรียมตัวกันอยู่นะครับอันนี้ก็เราจะเห็นนะครับว่านั้นคือเวทีที่เขากำลังเตรียมตัวเซตเครื่องเซตเครื่องดนตรีกันนะฮะซาวเช็คเราจะไปกันฮะนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างสวัสดีครับ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 ขออนุญาตไลฟ์นะครับจากเพจทักก้านะครับเราจะมาดูเบื้องหลังการเตรียมตัวของวงระเบียบวัฒนศิลป์กันว่าเขาจะเตรียมตัวยังไงในโชว์วันนี้ครับอุ้ยแก้ผ้าอยู่นะครับถอยก่อนแก้ผ้าโอเคโอเคต้องก่อนนะครับเราจะไปดูในห้องแต่งตัวห้องเต็มตัวเขากันนะครับขออนุญาตนะครับก่อนครับขออนุญาตกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เราไลฟ์ผ่านเพจทักก้าครับก็จะมาดูว่าวงระเบียบวัฒนศิลป์เตรียมตัวกันยังไงบ้างขออนุญาตนะครับขออนุญาตนี่นะครับสวัสดีครับนี่ครับวงระเบียบวัฒนศิลป์ก็กำลังเตรียมตัวกันว่าคุยกันบีกันมาจะโชว์ยังไงบ้างนี่เพราะว่าห้องเขาเล็กครับเดี๋ยวพูดดังแล้วมันจะเสียงดังครับขอพ่อกันนะครับพ่อ
พ่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพ่อก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ปลาบปลื้มมากที่เราได้มีโอกาสได้รับโอกาสที่นำคำว่าหมอลำขึ้นมาแสดงร่วมงานระดับประเทศฉะนั้นก็เป็นคำว่าหมอลำเนาะบางคนก็ยังเข้าไม่ถึงมันก็เลยเป็นโอกาสดีที่แบบว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับคำว่าหมอลำเราก็เลยแบบว่าเออยังไงก็จะวงเล็กวงน้อยก็ขอให้ได้นำศิลปะวัฒนธรรมมาแสดงให้พี่น้องที่เข้ามาร่วมในงานเนี้ยได้ดูได้ชมกันมันก็ทุกคนก็มาด้วยความภาคภูมิใจด้วยความเต็มใจคำว่าตัวเองเป็นหมอลำไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้รับโอกาสดีๆพ่อรู้สึกยังไงครับว่า10-20ปีที่แล้วเนี่ยหมอลำยังไม่ได้ดังคนกรุงเทพยังไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่ในวันนี้เนี่ยพูดได้ว่าคนกรุงเทพแห่กันไปดูในทุกที่ที่วงหมอลำจะแสดงมันเป็นอะไรที่แบบว่าพ่อไม่คิดว่ามันจะฟีเวอร์หรือทำให้ทุกคนแบบต้องเสียสละเวลาเสียเงินเสียทองเพื่อไปดูหมอลำมาสมัยนี้มันทำให้เราเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าสิ่งที่เราพยายามรักษาไว้เนี่ยนั่นก็คือหมอลำเนี่ยสิ่งที่เราพยายามรักษาไว้มันทำให้คนรุ่นใหม่แต่ก่อนสมัยก่อนคือ1การสัญจรไปมาอาจจะลำบากเนาะแล้วก็วัยรุ่นหรือคนที่มีหน้าที่การงานดีๆไม่มีโอกาสได้ดูแต่ตอนนี้พอมันมีโซเชียลเข้ามาวัยรุ่นก็สามารถดูได้คนมีหน้าที่การงานดีๆก็สามารถดูได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเลยพยายามที่จะลบคำว่าหมอลำที่มีแต่คนแก่ๆแต่งตัวเฉยๆนั้นมันเป็นภาพจำสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันเป็นอะไรที่ทุกคนคิดว่ามันทันสมัยแล้วก็เป็นศิลปะแบบนึงที่สามารถทำให้คนปลดทุกข์ผ่อนคลายได้มันเลยเกิดความภาคภูมิใจในการที่เราพยายามรักษามาไว้มาได้ถึง60ปี60ปีอันนี้หมายถึงว่ารุ่นของพ่อนะแต่จริงๆแล้วมันมีมาแต่นานกว่านี้แต่คือเรารักษามารุ่นต่อรุ่นแล้วก็ได้60ปีมันก็เลยกลายว่าเออมันไม่เสียเลยที่สิ่งที่เราเสียสละเวลามาทุ่มเทกับตรงนี้ขอบคุณพ่อมากครับเดี๋ยวให้เวลาเต็มตัวนะฮะนี่เราก็จะเห็นว่าทางทีมงานนักแสดงศิลปินเนี่ยก็กำลังพูดคุยกันอยู่เพื่อคุยเรื่องการแสดงนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่านี่ค่อนข้างจะอึดเล็กนะครับขอบคุณนะครับผมทุกคนนะโอเคแล้วเราไปดูหลังเวทีกับอีกฝั่งนึงกันนะฮะดูคอร์สดูได้ไม่มีใครแก้ผ้าอยู่500แล้วครับ วันนี้คนดู4-500แล้วนะครับโอเคครับแล้วเรามาคุยกันดีกว่าว่าวันนี้โชว์พร้อมไหมครับพร้อมมากเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่คือวันนี้ปกติเวทีหมอลำจะมีพื้นที่คนเต้นหน้าห้านแต่ว่าอันนี้ไม่มีพื้นที่แล้วนะคนเยอะมากคนเยอะมากครับวันนี้ตื่นเต้นมากเนาะได้มาเต้นกับทีมงานโตโตแดนเนาะครับกับร่วมกับระเบียบวัฒนศิลป์ครับรู้สึกตื่นเต้นนะโอ้แฟนคลับเต็มเลย มีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูไหมครับครับก็ช่วยเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็ช่วยติดตามคณะระเบียบวัฒนศิลป์ครับผมน่าเสียวมากนกยุขนใหญ่ขนาดนี้เวทีเราแค่นี้นะครับเวทีเล็กมากครับเมื่อเทียบกับว่าเวทีหมอลำปกติครับใช่ครับเราไปดูกันต่อนะนี่เป็นชุดการแสดงของเขานะครับชุดดาวแก้วขนนี่เป็นโซนแต่งหน้าแต่งตานะครับมีนักแสดงกำลังเตรียมศิลปินกำลังทานข้าวอยู่เราอย่าไปกวนเขาดีกว่านี่เป็นแฟนคลับนะครับเต็มเลยอ่ะแล้วเขาจะเต้นกันตรงไหนอ่ะผมว่าน่าจะต้องมีกี่เอาเก้าอี้ออกกันบ้างแหละเพราะว่าไม่ได้ฮะสภาวะแบบนี้นี่ไม่สามารถที่จะสร้างความสงบสุขได้นะฮะต้องเอาเก้าอี้ออกนะครับผมว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยก็จากนั่งเนี่ยครับเก้าอี้ก็จะถูกเบียดไปซ้ายขวานะครับไม่งั้นก็จะไม่สามารถที่จะดูกันได้อย่างสะดวกนะครับก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่วันนี้คับแคบจริงๆผมก็รู้สึกว่าคับแคบนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวคุณก็เยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยววงระเบียบวัฒนศิลป์จะขึ้นทำการแสดงตอนเวลาประมาณ 5:30 นะครับซึ่งตอนนี้ก็อีกประมาณ15ทีเท่านั้นเองก็นะฮะนักแสดงกำลังเตรียมตัวเราจะมาวุ่นวายกับเขานิดนึงนะฮะ
จะย้ำอีกรอบนะครับวันนี้เราพากันมาดูเบื้องหลังการเตรียมตัวแสดงของวงระเบียบวาทศิลป์นะครับเราขอขยับออกมาข้างนอกนิดนึงแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมโชว์กันอยู่นะครับเราจะมารบกวนเขากันเล็กน้อยครับก็เราออกมาพักหายใจหน่อยข้อตรงนี้กันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันใหม่เราจะพากันไปฟังพูดคุยกับศิลปินนักร้องด้วยครับนอกจากพ่อเอ๊แล้วเนี่ยก็ยังมีหลายคนนะครับที่น่าสนใจเช่นคุณเต้ายองหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะมาแล้วคุยกับพ่อก่อนเมื่อกี้ไม่ได้คุยกับพ่อเลยพ่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาแสดงโชว์ที่ศูนย์เศรษฐกิจตื่นเต้นมากนะครับงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเป็นแหกวงการมาลําเขาว่าได้นะเพราะว่าก็ศูนย์ประชุมอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆถ้าเป็นศิลปินพื้นบ้านแบบมาลําก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะน้องเข้มที่ผลักดันให้ระเบียบวัฒนธรรมมารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มาโชว์ศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานเนี่ยให้ระบบให้เกี่ยวกับงานช็อปพาวเวอร์อย่างเนี้ยเป็นต่อยอดขึ้นมาอีกขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ประชุมสื่อมวลชนทุกท่านทุกคะแนนนะครับที่ให้โอกาสดูแล้วใช่ไหมข้างในสัมภาษณ์แล้วดูแล้วขอพ่อพาไปดูหน่อยว่าเต็มตัวยังไงกันบ้างช่วยอธิบายหน่อยครับว่าปกติแล้วเนี่ยระเบียบวัฒนศิลป์หมอลำเนี่ยเขาเต็มตัวกันยังไงเราเนี่ยไม่คุยกับเขาเลยหรอน่ารักจังเดี๋ยวพ่อเขาเดินไปแล้วพ่อเดินไปแล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงในงานนี้เห็นแฟนคลับหมอลำที่เขามาร่วมงานก็ดีใจครับถือว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จของงานนี้เนาะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่แบบว่าต้องการให้เป็นกระบอกเสียงซึ่งแฟนคลับเขาเป็นส่วนหนึ่งก็ดีใจครับที่มาร่วมเป็นกระบอกเสียงร่วมกับประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยเราก็มีดีโดยเฉพาะหมอลำก็เป็นอีกหนึ่งแขนงที่สุดยอดมากครับเราคิดว่าวันนี้เวทีมันเล็กมากแล้วคนจะเต้นตรงไหนกันครับปกติก็ยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่เพราะว่าเวทีที่เคยแสดงประจำคือมันจะกว้างกว่านี้มากแต่วันนี้ก็มาแบบมินิแต่ว่าจัดเต็มเรื่องความม่วนแน่นอนครับถึงเวทีเล็กแต่ว่าความม่วนไม่เล็กนะฮะไม่เล็กครับจัดเต็มเหมือนเดิมครับโอเคครับอยากมีอะไรฝากถึงคนที่กำลังดูไลฟ์เราตอนนี้กี่คนนะพี่น้อง500กว่า500กว่าคนครับก็อยากฝากทุกคนนะครับช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเล็กๆคนละหนึ่งแชร์ก็ได้ช่วยกันแชร์กิจกรรมวันนี้ไปนะครับให้ทุกคนได้รู้ว่ากิจกรรมวันนี้จัดขึ้นมีแต่กิจกรรมมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงเล็กๆน้อยช่วยกันครับโอเคครับคุณนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าข้างหลังเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างไม่กับพ่อนะฮะโอเคพ่อมาทัวร์พ่อพาทัวร์นะฮะการเตรียมตัวนะครับไม่เหมือนกับหลังเวทีของมอลำนะครับโชว์นี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มาโชว์ในงานนี้ถ้ามาเต็ม 100% คงไม่ได้สถานที่ไม่ได้นะครับน้องๆเตรียมตัวตอนนี้กำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ประมาณ30นาทีที่ทางผู้จัดให้เราแบบแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านคือลำเรื่องต่อกรเราจะแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับมีช่วงเวลา30นาทีที่จะเล่นคือไม่จบเรื่องตอน2ฉากคือพอสังเกตว่าหมอลำเป็นอย่างนี้แหละที่คนอีสานตอบรับอรรถรสในการชมในการฟังแต่วันนี้ขาดตัวตลกเหรอตัวโจ๊กเหรอตัวโจ๊กไม่มีมีนักข่าวที่เป็นโจ๊กๆไหม เอาขึ้นแจมสัมภาษณ์ได้เลยครับสัมภาษณ์ไอ้คนนี้เป็นตัวโกงฝ่ายชายจะเป็นท็อปธราชัยเขาเรียกดาวร้ายเสียงติดกิจใจนะครับสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้เนี่ยเขาทำนากรครับลองเสียงอ้อนอันนี้เอาน้องไปแล้วไปคนใหม่แล้วน้องไปนี่รายกวดอันนี้น้องใหม่ในวงการน้องดีน่าลูกครึ่งไทยเยอรมันโอ้แต่พูดอีสานเป๊ะพูดอีสานเทียบไม่ได้ถามว่าพูดเยอรมันได้ไหมไม่ได้เลยไอ้พิธีกรคนที่เก่งมาพูดหน่อยพิธีกรปากหวานคนที่เก่งเนี่ยมาพูดหน่อยที่ประชาชนยอมรับมาเนี่ยสัมภาษณ์ตอนนี้มีคนดูทั้งหมดประมาณเกือบ600คนนะโอ้สวัสดีครับผมแม่งเรียนพิธีกรปากหวานจากระเบียบวาทศิลป์ครับก็วันนี้ดีใจครับที่มีโอกาสต้องบอกว่าเป็นสถานที่ระดับชาตินะฮะเป็น
ป็นฮอลล์ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอีกในสถานที่ที่ศิลปินแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนใฝ่ฝันอยากมาแสดงที่นี่แต่เราก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ในวงการทุกคนนะครับที่ให้โอกาสระเบียบวัฒนศิลป์มาเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ในการจัดงานสแปรดในสำหรับครั้งนี้นะครับน่าจะมันมากน่าจะมันมากทีนี้อีกไม่เกิน10นาทีก็จะเริ่มคอนเสิร์ตแล้วครับสิบนาทีแล้วเราให้ศิลปินได้เตรียมตัวนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับผมครับครับนี่พี่นุ้ยอ่ะนุ้ยว่างไหมพี่นุ้ยอายุคุยงานด้านดนตรีคุยงานพี่นุ้ยคุยงานอยู่หรือเปล่าโอเคแล้วก็สัมภาษณ์พี่นุ้ยโอเคเขาคุยงานอยู่นะเราจะไม่กวนเขานะครับคือเราก็สดมากนะครับตอนนี้ใช่ใช่เราไม่มีสคริปต์นะฮะไม่ได้เตรียมตัวเลยนะฮะเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนดูเนี่ยผู้ชมเนี่ยได้เห็นเบื้องหลังการเตรียมตัวของวงหมอลำระดับประเทศว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะครับก็จะไปอยู่ที่หน้าเวทีและดูหน้าเวทีฮะคือทุกคนเนี่ยจะว่ามีหมอลำมันต้องมีการเต้นหน้าห้านแต่ว่าวันนี้ไม่มีพื้นที่ให้เต้นเลยผมว่ามีคนนึงเนี่ยน่าจะลองระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตอันนี้เรากำลังไลฟ์ฟันเพจดักก้านะครับท่านเชฟตอนนี้มีคนดูประมาณ626คนครับเชฟมีอะไรอยากฝากกับคนดูบ้างครับเชฟเฉพาะวันนี้วันที่2นะครับแต่ฝากนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะวันนี้คนดูเต็มมากระเบียบวัฒนศิลป์แต่พรุ่งนี้สานะฮะปิดท้ายเชฟไลฟ์คุกกิ้งโชว์แจกให้ชิม500คนแค่500ที่คนที่501ไม่มีโชว์ตรงไหนครับเชฟนี่เลยฮะพาวิเลียนอาหารไทยเลยในฟู้ดพาวิเลียนในฟู้ดพาวิเลียนเลยสามโมงเย็นครับแต่จริงเรามีตอนนี้เรามีแจกนะฮะตอนนี้ยังคิวยาวเลยฮะตอนนั้นเรามีแจกให้ตลอดเลยนะครับแจกให้ชิมตลอดอาหารเหนืออาหารกลางอาหารใต้อาหารซีฟู้ดอาหารชาววังอาหารฟิวเจอร์ฟู้ดมีทั้งหมด7อาหารเลยกันครับนะครับแล้วก็เปิดรับสมัครนี้ด้วยครับเปิดสมัครโอฟอร์ส1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยแล้วลงทะเบียนที่นี่ได้เลยนะครับเริ่มลงทะเบียนไปมาก่อนเสิร์ฟก่อนนะเดี๋ยวเจอกันเชฟอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้ายันติดครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพาทุกคนเดินดูงานแบบทั่วๆอีกรอบนึงแล้วจะมาคุยกับเชฟกันอีกรอบนึงครับพี่นุ้ยมาแล้วนะครับพี่นุ้ยครับอยากจะสัมภาษณ์หน่อยครับพี่นุ้ยคือปกติแล้วหมอลำมันต้องมีพื้นที่ให้เต้นนานแต่วันนี้ไม่มีที่เลยพี่นุ้ยคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอันดับเก้าอี้ออกไหมครับอันดับแรกก็น่าจะเป็นการเลื่อนเก้าอี้อะค่ะเพราะว่ามันก็พอหมอลำได้ขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเสียงเพลงมันอยู่ในสายเลือดก็อาจจะได้มีการขยับเก้าอี้แล้วก็ทุกคนก็จะจอยไปกับเราแล้วก็ได้เต้นพื้นที่มันจะขยายด้วยตัวมันเองเดี๋ยวมันจะขยายด้วยตัวของมันเองเป็นกฎธรรมชาติใช่ธรรมชาติจะเป็นคนคัดสรรของวันนี้ธรรมชาติจะคัดสรรพี่นุ้ยมีอะไรอยากฝากถึงคนดูที่ตอนนี้ว่าประมาณ600กว่าคนแล้วพี่นุ้ยอยากฝากหมอลำของเรานะคะซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของทางภาคอีสานแล้วนะคะอยากฝากช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้หมอลำเราโกอินเตอร์ไปมากกว่านี้แล้วก็ตอนนี้คือของเราก็อยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่อยากให้แบบว่าไปได้มากกว่านี้แล้วมีแบบว่าผู้ติดตามหรือหลายๆท่านที่แบบว่ายังไม่รู้จักเราอยากให้มาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักในวัฒนธรรมของประเทศไทยเราโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณไม่เกิน5นาทีน่าจะเริ่มการแสดงแล้วจริงๆหลายอย่างมากนะพรุ่งนี้ได้ยินว่าจะมีบาร์ลับด้วยบาร์ลับบาร์ลับบาร์ลับคืออะไรครับเป็นบาร์ของคณะอนุกรรมการด้านออกแบบคุณดวงฤทธิ์บุญนาคไม่ได้ขนแค่งานออกแบบมาอย่างเดียวแล้วมันพิเศษยังไงขนเครื่องดื่มที่จะช่วยทำให้งานออกแบบนั้นมีอรรถรสในการรับชมมากยิ่งขึ้น2ชั่วโมงให้คนดู3ชั่วโมงเป็นบาร์ลับที่เปิด 4:30 น.ถึง 1:00 น.แกห้ามพลาดนะครับก็เรามาดูกันอีกรอบนึงก่อนที่เราจะปิดไลฟ์ในวันนี้นะครับว่าโอ้คนแน่นมากปกติตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีที่โล่งให้ยืนเลยปกติตรงนี้เป็นบูธอาหารนะครับแต่ว่าบูธอาหารเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนข้างๆเวทีหมอลำที่จะมีอะไรขายนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกฎแห่งธรรมชาติเนี่ยจะ general จะเจนให้การนำเก้าอี้ออกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน5 4 3 2สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามไลฟ์นะครับเราต้องการไลฟ์ตอนนี้พรุ่งนี้ครับ